จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับทวนกันอีกครั้งนะครับพระเทพรัตนมุนีเจ้าคณะภาค12ได้รายงานสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตนออกว่าค่ะเนื่องจากพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุราเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12ทำให้ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราว่างลงจึงขอเสนอตั้งพระราชปริยัติสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโสธรเป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราแทนค่ะและเสนอเข้าที่ประชุมมส.เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมก็เห็นชอบตามนั้นตั้งข้อสังเกตนะครับเป็นเรื่องวาระจรค่ะความหมายของวาระจรมันก็เหมือนกับทางโลก มันก็เหมือนกับการประชุมท่านตรีนั่นก็คือถ้าเป็นเรื่องวาระจรมันต้อง1ด่วนด่วน2สำคัญสำคัญเป็นความลับหรือเปล่าด่วนสำคัญแปลว่ามันรอไม่ได้ค่ะต้องเข้าทันทีวันนั้นผมถามว่าการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมันรอได้ไหมก็น่าจะรอได้มีภารกิจเร่งด่วนไหมหรือเพราะอยากทำให้มันเอาแล้วครับไปกันที่หลวงปู่พุทธอิสระวัดอ้อน้อยเรื่องของเรื่องที่เราต้องกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระก็เพราะว่าหลวงปู่พุทธอิสระคนนี้เนี่ยองค์นี้นี่แหละเป็นคนเปิดประเด็นการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราผมปูพื้นไปหลายนาทีแล้วนะครับจะกราบหลวงปู่พุทธอิสระแบบย่อเรื่องไฮไลท์ของเรื่องไปเลยกราบนมัสการครับหลวงปู่ครับเจริญธรรมเจริญสุขท่านพิธีกรทั้งสองคุณดนัยคุณแมวสาวครับครับหลวงปู่ครับตัวละครเรื่องนี้ตั้งต้นจากพระเทพรัตนมุนีเจ้าคณะภาค2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและก็มหาเถรสมาคมนะครับอันนั้นดูจะเป็นกลางๆเรื่องแต่ต้นเรื่องจริงๆมันมาจากภาค10มาจากภาค10ภาค10ที่เป็นคนเอาชื่อนี้ไปยัดใส่ให้ต้นเรื่องมาจากภาค10หมายถึงเจ้าคณะภาค10ก็ประมาณว่าภาค10จังหวัดไหนครับรับผิดชอบโซนไหนครับเนี่ยภาค10ก็ดูจะเป็นฉันก็ไม่แน่ใจนะไม่อันนี้แต่ว่าเขาใกล้ชิดกันเขาอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันต้นเรื่องมาจากเจ้าคณะภาค10ซึ่งเป็นตัววิ่งเรื่องผลักดันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันมีช่อฉนคนในพอสมควรแล้วงานนี้ก็ได้ยินข่าวว่ามีรถเบนซ์ป้ายแดงวิ่งมีเงินใส่เข้าไปเป็น10ล้านเหมือนกันรถเบนซ์ป้ายแดงบวกเงินสดอีกเป็น10ล้านประมาณนั้นหลวงปู่กันมันจะบอกว่าต้นเรื่องมาจากเจ้าคณะภาค10วิ่งยัดชื่อพระราชปริยัติสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโสธรใส่มือพระเทพรัตนมุนีเจ้าคณะภาค12เพื่อให้ตั้งแท่นชุดขึ้นไปข้างบนฉันไม่ได้บอกว่าเจ้าคณะภาคแต่ฉันบอกว่านักบวชภาค10รู้สึกว่าหลวงปู่จะศึกษาข้อกฎหมายมาดีมากรัดกุมจริงๆนะฮะว่าไม่ระบุชัดหลวงปู่หัวเราะหน่อยสิครับผมจะได้หัวเราะตามเรื่องของเรื่องมันมาจากเมื่อปี52ค่ะยังไงคะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยสมัยนั้นยังเป็นพระปริยัติกิจวิธานหรืออมรเนี่ยอมรรัตน์เนี่ยแหละเขาเป็นรองปริยัติกิจวิธานเขาเป็นรองเจ้าอาวาสวัดโสธรค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีเครือข่ายพรรคพวกเขาอีก7รูปเนี่ยรวมแล้ว7รูปเนี่ยก็ทำการละเมิดจรรยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรงถึงขนาดว่ามหาเถรสมาคมเนี่ยเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการสอบมีมติมหาเถรสมาคมครั้งที่8/2553ครับลงวันที่9เมษายน2553เนี่ยให้ทำการสอบแล้วรายงานกลับมาครับแล้วผลการสอบนั้นก็มีเจ้าวาดวัดสังเวชซึ่งรู้สึกจะเป็นท่านแต่คุณพระธรรมสิทธิเมธีเนี่ยจะเป็นผู้สอบครับเป็นหัวหน้าคณะตุลาการสอบแล้วได้ผลว่ามีความผิดจริงผิดจริงจรรยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรงเสนอให้ปลด
เสนอปลดเสนอปลดแล้วต่อมาก็มีการอภัยโทษในระดับว่าเอาสถานเบาแล้วกันเอาพักงานไปครับตอนนั้นมหาเถรสมาคมก็เห็นชอบในหลักการนี้พักงานไปพักงานไปแต่ก็มีอีกรูปหนึ่งก็คือรูปที่เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอยู่แล้วซึ่งก็เป็นเพื่อนซีกับเขาแหละกับคนที่โดนปลดนั่นแหละก็ทะเบียนมารุ่นเดียวกันมานั่นนะครับทีนี้ผลปรากฏว่าเมื่อมีรองเจ้าคณะจังหวัดวันนี้เนี่ยท่านเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยท่านเจ้าคณะจังหวัดองค์เดิมเนี่ยท่านปลดเกษียณได้เป็นที่ปรึกษาครับกระบวนการแต่งตั้งมันก็มีการยัดไส้อย่างที่คุณเกริ่นไปตอนต้นรายการว่ามีการยัดไส้มีวาระจรมีการยัดเยียดอะไรต่ออะไรกันรายชื่อเข้ามามหาเถรก็รับไปโดยที่เกรงใจกันกรรมการก็ลงมติกันโดยเกรงใจกันประมาณนั้นเพราะนำโดยสมเด็จพุทธโฆษาจารย์แห่งวัดไตรมิตรซึ่งเป็นเจ้าคณะหนตะวันออกสมเด็จพระพุทธาจารย์ไม่ใช่เหรอครับพุทธาจารย์พุทธาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรนะฮะเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกนะฮะใช่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้เสนอซึ่งคณะสงฆ์เขาไม่ขัดกันนะเข้าใจตรงนี้เข้าใจว่าทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ไม่พึงประสงค์ตามหลักการปกครองคณะสงฆ์ก็คือพระราชปริยัติสุนทรที่มีการเสนอชื่อให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเคยตั้งอธิกรณ์มาก่อนใช่เคยถูกสอบว่าผิดจริงมาก่อนเคยถูกพักงานมาก่อนรู้ทั้งรู้แต่ก็เกรงใจกันแล้วก็มีกฎมหาเถรสมาคมกำกับบังคับบัญชาไปด้วยนะต้องว่าข้อ14เนี่ยวงเล็บ2เนี่ยการดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนั้นบุคคลที่จะเป็นเจ้าคณะจังหวัดจะต้องดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมาแล้ว2ปีแต่คนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรองจังหวัดแต่เป็นแค่เจ้าคณะอำเภอเมืองซึ่งก็มันก็เข้าข่ายอยู่ในข้อที่3วงเล็บ3ว่าเป็นเจ้าคณะอำเภอก็ได้แต่มันก็มีกฎมหาเถรสมาคมหมวดในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการวงเล็บ6กับวงเล็บ7ว่าบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะปกครองโดยเฉพาะเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยต้องไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์อันพึงน่ารังเกียจมาก่อนครับข้อที่6ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตำแหน่งใดเพราะความผิดมาก่อนครับค่ะสรุปรวมๆแล้วก็คือมหาเถรทำผิดนะค่ะคือเป็นคนรักษากฎแต่ทำผิดกฎเองอ่ะและสารกฎทำผิดกฎเองแล้วก็มีคำกล่าวอ้างโดยสมเด็จวัดสมเด็จพุทธาจารย์วัดไตรมิตรนี่แหละเขียนคำวินิจฉัยว่ามีความผิดละเมิดจรรยาบรรณสังฆาธิการของบุคคลทั้ง7นี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีความตั้งใจที่จะสนองงานพระพุทธศาสนาประมาณนี้นะก็ตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความสำนึกและเรื่องนี้ก็ผ่านมาแล้ว5ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ควรจะอภัยโทษกันประมาณนั้นเนี่ยครับโอเคประมาณนั้นแหละโอเคเข้าใจหลวงปู่ผมชักสนใจแล้วผมอยากจะไล่สายสนกลในไล่สายสัมพันธ์ไล่เครือข่ายไล่ตั้งแต่สมเด็จพระพุทธาจารย์ลงมาที่พระเทพรัตนมุนีลงมาถึงข้างล่างเลยนะฮะไอ้เส้นสายเส้นสวยเส้นอะไรก็แล้วแต่มันผูกโยงกันอย่างไรผูกกันตั้งแต่เมื่อไหร่ขอหลังเคารพธงชาติหลวงปู่โทรกลับไปอีกครั้งนึงนะมาเติมเต็มในส่วนนี้นะคะในช่วงนี้ขอเคารพธงชาตินิดนึงก่อนนะฮะหลวงปู่นะฮะขออนุญาตไปพักก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ